สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทารอตพยากรณ์บายครูเอค่ะดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ทำนายดวงให้กับคุณที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงของคุณที่เกิดวันจันทร์ในช่วงครึ่งปีหลังของพ.ศ. 2564นี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างผ่านการทำนายพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนั่นเองค่ะพลังงานบวกจากไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีต้องการที่จะสื่อบอกอะไรให้กับคุณที่เกิดวันจันทร์บ้างเราจะมาเริ่มทำนายกันและก็ต้องบอกว่าดิฉันนะคะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะขอเป็นตัวแทนของชาววันจันทร์นะคะจับไพ่เพื่อขอให้ไพ่ทำนายดวงว่าครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2564นี้ดวงของเราชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างอะไรที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อและบอกให้กับคนที่เกิดวันจันทร์บ้างจะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองดวงเรื่องของความรักจะรุ่งบ้างไหมนะคะเรื่องของอำนาจวาสนาเป็นอย่างไรบ้างโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะมาดูกันว่าไพ่สื่อพลังงานอะไรบอกกับคนที่เกิดวันจันทร์บ้างค่ะว้าวใบแรกค่ะ Eight of Pentacles คนเกิดวันจันทร์คุณกำลังจะมีโชคคุณกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในมือโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่มาอยู่ในมือของคนเกิดวันจันทร์กำลังจะมีโชคแล้วนะคะเอ๊ะจะโชคจะมาจากทางไหนนะอาจจะถูกหวยก็ได้นะอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็ได้หรือคุณที่กำลังขายที่อยู่นะคะขายที่ขายบ้านนะอาจจะได้โอกาสที่จะขายได้แล้วนะคะติดป้ายมาตั้งนานยังขายไม่ได้แต่ครึ่งปีหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องขายได้แล้วมือจะได้จับเงินล้านแน่ๆเลยนะคะหรือบางคนอาจจะได้รับมรดกก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนมีแฟนแล้วแฟนรวยอ่ะโอนเงินมาให้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้คนมันจะมีโชคคนมันจะได้จับเงินเยอะเงินก้อนใหญ่ยังไงโชคก็จะมายังไงก็จะมาจากทางอื่นทางไหนก็ได้ที่คุณจะได้มีโอกาสได้จับเงินก้อนโตนะคะมีโชคได้เงินก้อนโตค่ะไพ่สี่เหรียญต้องเก็บต้องเก็บอันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะเป็นคนที่มีโชคทางด้านการเงินก็จริงแต่ว่าจ่ายเก่งช็อปเก่งเงินออกเยอะมากเป็นคนใจดีมากเลี้ยงเปเนี่ยสุดยอดเลยสำหรับคนเกิดวันจันทร์เป็นคนใจดีมากทำบุญก็เยอะทำบุญก็บ่อยนะคะเลี้ยงคนก็บ่อยเปให้ตัวเองช้อปปิ้งก็เก่งนะคะในเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยอยู่ในหัวของคนเกิดวันจันทร์เลยแต่ไพ่ก็บอกว่ามีมาก็เก็บบ้างนะนะคะให้คุณเก็บเงินเก็บทองนะเพจออฟโซดคนเกิดวันจันทร์เป็นคนดื้อค่ะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็หัวดื้อหัวรั้นเจ็บเองเจอเองจำเองนะคะใครบอกไม่ทำหรอกแต่ถ้าตัวเองได้เรียนรู้เองก็จะจำก็จะเป็นบทเรียนนั่นเองนะคะดังนั้นสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาให้คุณเกิดวันจันทร์ได้เรียนรู้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีมาบ่อยๆเลยนะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยรู้สึกว่าคนเกิดวันจันทร์จะได้บทเรียนเยอะเลยนะคะดังนั้นก็ฟังหูไว้หูเชื่อไว้บ้างก็ดีนะคะใครเตือนใครบอกอะไรก็เชื่อไว้บ้างก็ดีไม่ต้องมาเจ็บเองเจอเองรู้เองทีหลังนะคะมันจะช่วยแบบประหยัดเวลาได้ด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์อย่าดื้อให้มากนักนะคะ Knight of Pentacles โอ้คนหาเงินเก่งเข้ามาเนี่ยอาจจะมีชายที่หาเงินเก่งเนี่ยนักธุรกิจเข้ามาในชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะใครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ผู้ชายที่หาเงินเก่งเป็นนักธุรกิจเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะมาจีบคุณก็ได้อาจจะเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้คุณได้มีเหมือนกับแบบเป็นทำเลทางด้านธุรกิจมาช่วยให้คำแนะนำในการทำธุรกิจนะคะแต่ไอ้พวกที่เป็นลักษณะเป็นผู้ชายชาวจีนหน้าตาดีๆที่อยู่ในแอปหาคู่แล้วชวนให้คุณไปซื้อหุ้นนะคะเล่นหุ้นเทรดต่างๆเนี่ยอันนั้นไม่ต้องไปเชื่อนะคะอันนี้สแกมเมอร์นะคะไม่ใช่อัศวินเหรียญนะคะดังนั้นใครที่เข้ามาช่วงนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเป็นคนที่จะพาคุณให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะก็เป็นไปได้นะคะ
หรือแม้หรือบางทีเนี่ยคุณเองก็ได้ที่จะเป็นคนที่หากินเก่งรู้แหล่งทำมาหากินรู้แหล่งทำเงินนะคะได้ดีค่ะไพ่สองไม้เท้าต่างชาติต่างภาษาอาจจะกำลังจีบกับชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่ก็ได้ใครที่มีแฟนสายฝอนะคะมีโอกาสที่จะได้บินไปหากันหรือเข้าบินมาเจอคุณนะคะตอนนี้ก็สภาวะเริ่มดีขึ้นแล้วประเทศไทยก็เปิดแล้วมาหากันได้นะคะจีบกันไว้ข้ามปีเนี่ยเดี๋ยวนี้มาหากันได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันได้เข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกันสัมผัสกันมากยิ่งขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะใกล้กันมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะกับคนทางไกลนะความสัมพันธ์กับคนทางไกลแน่นแฟ้นใกล้กันขึ้นค่ะไพ่เพจออฟแพนดาโคลสหาเงินเก่งถ้าไม่ใช่คุณเองที่หาเงินเก่งใครที่มีลูกมีบุตรหลานนะคะบริวารที่หาเงินเก่งหาเงินให้คุณได้ถ้าพูดถึงลูกลูกก็อาจจะขยันเรียนขึ้นนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ถ้าเป็นบริวารของคุณเขาก็จะขยันขันแข็งแล้วก็หาเงินให้คุณได้เยอะขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วมีบริวารนะคะไพ่บริวารของคุณเนี่ยหาเงินเก่งหาเงินคล่องหาเงินให้คุณได้เยอะขึ้นนะคะต่อไปโอ้มีแต่ไพ่เงินทั้งนั้นเลยค่ะคุณวันจันทร์คะรวยแน่นอนครึ่งปีหลังนี้คุณรวยแน่นอนเนี่ยไพ่ใบนี้มาอีกแล้ว3 เหรียญนะคะซึ่งแปลว่างานที่มีหุ้นส่วนคุณอาจจะเปิดกิจการแล้วมีหุ้นส่วนเข้ามานะคะงานที่มีค่าคอมมิชชั่นคุณอาจจะเป็นเซลล์หรือว่าเป็นพนักงานขายหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะนะคะหรือไม่คุณที่ทำงานประจำคุณอาจจะมีธุรกิจเสริมงานเสริมเพิ่มเข้ามาเพิ่มรายได้ให้กับคุณค่ะเงินเข้ามาปังๆเลยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังของคนที่เกิดวันจันทร์แต่ก็เอาอีกแล้วเงินเข้ามาเยอะแต่ก็จ่ายเยอะค่ะรายจ่ายก็มารอนะคะรายการมาเพียบเลยสำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์เงินเยอะจ่ายเก่งมีรูรั่วเยอะนะคะดังนั้นคุณที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเวลามีเงินมาแล้วหาเงินมาได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่านึกก่อนนะเวลาจะจ่ายเงินน่ะให้นึกก่อนว่าหูเงินกว่าที่เราจะหามาได้เนี่ยมันก็ยากลําบากเนาะจะจ่ายไปง่ายๆจะให้ใครไปง่ายๆจะซื้ออะไรไปง่ายๆที่มันแบบไม่สมคุณค่าของเงินที่เราจะเสียไปอ่ะก็พยายามที่จะอย่าไปควักเลยนะคะเก็บเงินเอาไว้ดีกว่าเรื่องอะไรอีก Queen of Cups ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะใครที่ยังไม่มีสามีคุณจะมีสามีนะคะใครที่ยังไม่มีคนเลี้ยงคุณจะมีคนเลี้ยงหรือใครที่แบบสบายแล้วเนี่ยคุณจะมีคนมาให้เลี้ยงนะคะเป็นไพ่แม่บ้านแม่เรือนแม่สี่เรือนเป็นไพ่ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณานะคะเลี้ยงดูปูเสื่อคนไปทั่วเลยแล้วก็คอยดูแลคนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะเหนื่อยจังเลยแต่ตัวคุณเองก็จะเป็นที่รักของคนที่คุณดูแลอยู่นะคะถ้าคุณเป็นแม่คุณก็จะเป็นแม่แบบซูเปอร์มัมเลยลูกรักมากสามีรักนะคะแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่แม่รักคุณมากแล้วคุณก็รักแม่มากด้วยนะคะเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่แห่งความรักเป็นไพ่แห่งความรับผิดชอบแล้วก็เป็นไพ่แห่งความผูกพันระหว่างลูกกับแม่นะคะต่อไป The Chariot The Chariot ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยความสนุกสนานมาแน่นอนนะคะคุณจะไม่ได้อยู่กับบ้านแน่นอนคุณจะต้องได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะไปทํางานก็ได้นะคะหรือไปติดต่อนู่นนี่นั่นนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของการงานนะไม่ใช่การท่องเที่ยวนะคะงานคุณที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะ outdoor เนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากๆเลยแล้วคุณก็ชอบด้วยนะมันเป็นงานที่สนุกสนานได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้เจอเพื่อนเจอฝูงนะคะได้ไปแบบเลี้ยงด้วยนะคะสายเปด้วยเหมือนกันนะคะ The Chariot ดังนั้นเนี่ยจะไม่ได้หยุดได้หย่อนนะคะจะได้ต้องได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นครึ่งปีหลังเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้จะต้องพบปะเจอกับคนเยอะแยะมากมายอาจจะได้เจอเพื่อนเจอฝูงด้วยพากันไปเลี้ยงแล้วใครจ่ายคุณจ่ายนะคะคนเกิดวันจันทร์จ่ายหน้าใหญ่ใจโตนะคะคุณที่เกิดวันจันทร์เอาละค่ะก็ถือได้ว่าการทํานายดวงในวันนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางเนาะดูกันเป็นไกด์ไลน์ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยดวงของคนเกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไร
นะคะที่แน่ๆที่สำคัญเงินมาปังๆเงินมารัวๆเลยเงินเข้าเยอะนะคะแต่ก็จ่ายจังเลยนะคะดังนั้นก็แบบว่าจ่ายแบบมีสตินิดนึงนะคะอย่าไปจ่ายเพลินจนแบบว่าเงินหมดกระเป๋าไม่เหลือเก็บเลยเก็บไว้บ้างนะคะส่วนการงานอย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยค่ะพลังงานดีมากเลยธุรกิจการงานราบรื่นคล่องใครที่อยู่ไกลกันความรักคนรักที่อยู่ไกลกันก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาใกล้กันใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นถ้าไม่ใกล้ชิดด้วยกันวิดีโอคอลหากันก็อาจจะบินมาหากันได้เจอกันนะคะดวงมีความสุขค่ะดวงมีงานทํามีเงินใช้มีคู่รักนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงก็ดีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพลังงานดีมากๆเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องเดียวที่เสียคือเรื่องเสียตังค์เท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะดิฉันก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ครูเอด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแต่อยากให้คุณติดตามจังเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันสื่อพลังงานบวกให้กันแบบนี้บ่อยๆนะคะวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ